ซึ่งการฝึกพัฒนาคุณธรรม8ขั้นมีดังนี้จ้ะขั้นที่1การฝึกวินัยตนเองเช่นการตรงต่อเวลามีกิจวัตรประจำวันที่สม่ำเสมอเป็นต้นค่ะขั้นที่2การฝึกดูแลตัวเองเช่นการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ถูกสุขลักษณะขั้นที่3การฝึกดูแลสมบัติส่วนตัวเช่นการจัดพับเก็บสิ่งของของเราให้เรียบร้อยน่าใช้ขั้นที่4การฝึกดูแลทรัพย์สมบัติส่วนรวมเช่นรักษาดูแลของสาธารณะศาสนสถานเป็นต้นค่ะขั้นที่5การฝึกมารยาและศาสนาพิธีเช่นการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมต่อกาลเทศะขั้นที่6การฝึกรักษาและปฏิบัติตามวินัยของส่วนรวมเช่นทำงานให้เป็นทีมอยู่ในกฎระเบียบของส่วนรวมเป็นต้นขั้นที่7การฝึกศึกษาธรรมะคือการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมและขั้นสุดท้ายคือขั้นที่8คือการมีเป้าหมายชัดเจนเมื่อเราปฏิบัติได้ครบทั้ง7ขั้นแล้วผลที่ได้ก็คือเราจะกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมั่นคงและประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะ